สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพวันนี้ลองมาฟังเรื่องราวแปลกๆจากข้อมูลของเพชรมายากันบ้างนะครับนั่นคือเรื่องราว10ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกที่คุณไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้มีประเทศมากกว่า200ประเทศและส่วนมากเรามักจะได้ยินชื่อประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านแต่จะมีใครบ้างที่สนใจว่าบนโลกเราใบนี้ยังมีประเทศเล็กๆอะไรอยู่บ้างซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านมาชมบรรดาประเทศที่เล็กที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพที่มีขนาด 1,569 ตารางกิโลเมตร 1. ปาเลามีพื้นที่เพียง459ตารางกิโลเมตรมีประชากร 21,347 คนสาธารณรัฐปาเลาถือเป็นประเทศที่น่าอัศจรรย์ที่สุดในโลกโดยที่ปาเลาประกอบด้วยเกาะมากกว่า300เกาะที่มีขนาดแตกต่างกันมีป่าดิบชื้นที่เต็มไปด้วยพืชและนกที่ไม่เหมือนใครส่วนภายในน่านน้ำมีสายพันธุ์ฉลามกว่า130ชนิดรวมไปถึงแมงกะพรุนมากกว่า2ล้านตัว 2. นิวเวมีพื้นที่ 261.46 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 1,190 คนนิวเวเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆในเขตโอเชียเนียแม้ว่าที่นี่จะสวยงามแต่กลับไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากนักดังนั้นนิวเวจึงได้รับความช่วยเหลือจากประเทศข้างเคียงโดยเฉพาะนิวซีแลนด์เมืองหลวงของที่นี่ก็คือหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรน้อยกว่า600คนแต่ถึงกระนั้นนิวเวก็ยังมีสนามบินและซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตัวเอง 3.เซนคิตและเนวิสมีพื้นที่261ตารางกิโลเมตรมีประชากร 52,329 คนประเทศนี้ประกอบไปด้วย2เกาะคือเกาะเซนคิตและเนวิสโดยแหล่งรายได้หลักของประเทศที่นี่ก็คือโปรแกรมผลเมืองเชิงเศรษฐกิจที่อนุญาตให้ใครก็ตามลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำตาลท้องถิ่นอย่างน้อย 250,000 เหรียญและได้รับสิทธิ์เป็นพลเมืองของที่นี่นอกจากนั้นยังมีอีกวิธีหนึ่งคือการซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 400,000 เหรียญบนเกาะทั้ง2แห่ง 4. ตูวาลูมีพื้นที่26ตารางกิโลเมตรประชากร 19,959 คนนี่คือหนึ่งในประเทศที่เล็กที่สุดและยากจนที่สุดในโลกและถูกสหประชาชาติจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเล็กๆแห่งนี้ขึ้นอยู่กับการให้เช่าอินเทอร์เน็ตโดเมนเนม .tv ที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศหลายล้านเหรียญ 5. นาอูรูมีพื้นที่21ตารางกิโลเมตรประชากร 9,591 คนนาอูรูเป็นสาธารณรัฐอิสระที่เล็กที่สุดและเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กที่สุดในโลกที่นี่เป็นประเทศที่เมืองหลวงไม่มีระบบขนส่งสาธารณะประชากรส่วนใหญ่จะมียานพาหนะส่วนตัวเป็นของตนเองเพื่อเดินทางไปบนถนนที่มีระยะทางเพียง25ไมล์เท่านั้นและด้วยปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมจึงทำให้ที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแถมประชากรที่นี่กว่า 70% ยังเป็นโรคอ้วนอีกด้วย 6. ซีบอก้ามีพื้นที่ 4.91 ตารางกิโลเมตรประชากรเพียง312คนประเทศจำลองที่ตั้งอยู่บนดินแดนตอนเหนือของอิตาลีใกล้กับชายแดนฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นในปี1960และปกครองในแบบราชาธิปไตยที่สำคัญพวกเขามีกองกำลังป้องกันตนเองโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหนึ่งคน
และทหารเฝ้าเขตชายแดนเพียง2คนเท่านั้น 7. ฮัดริเวอร์มีพื้นที่เพียง75ตารางกิโลเมตรประชากร30คนประเทศจำลองแห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลียก่อตั้งขึ้นโดยเลโอนาร์ดคาสลีย์ชาวนาผู้ที่ประกาศให้ฟาร์มของเขาเป็นรัฐอิสระแห่งใหม่แม้ว่าประเทศของเขาจะไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐใดๆแต่ประชากรในรัฐของเขาก็มีสกุลเงินสแตมป์และหนังสือเดินทางเป็นของตัวเองโดยในพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศนักท่องเที่ยวจะได้เห็นรูปปั้นสลักครึ่งตัวของเจ้าฟ้าชายเลโอนาร์ดแห่งฮัตซึ่งแต่งตั้งกันเองเลย 8. สาธารณรัฐโมลเซียมีพื้นที่เพียง 0.055 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรเพียง7คนประเทศจำลองที่ก่อตั้งขึ้นโดยเควินบอทในปี1999ตั้งอยู่ในรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกามีประชากรในประเทศแห่งนี้ประกอบไปด้วยนายเควินครอบครัวของเขาหมา3ตัวแมว1ตัวและกระต่ายอีก1ตัวโมลเซียมีตราประจำชาติและธงเป็นของตนเองมีโทษประหารสำหรับอาชญากรรมร้ายแรงมีหนังสือเดินทางของตนเองมีโครงการอวกาศและในเดือนพฤษภาคม2017ที่ผ่านมาโมลเซียได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น40คน 9. คณะทหารองค์อธิปัตย์แห่งมอนตามีพื้นที่ 0.012 ตารางกิโลเมตรมีประชากร3คนเป็นคณะนักบวชแคทอลิกฝ่ายคฤหัสถ์ซึ่งตามประเพณีแล้วมีลักษณะเป็นทหารอัศวินและขุนนางก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มอัศวินฮอสปิทัลเลอร์ประมาณปี1099ที่กรุงเยรูซาเล็มดังนั้นคณะนักบวชนี้จึงเป็นคณะอัศวินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกปัจจุบันมีสถานะเป็นประเทศที่เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีประชากรเพียง3คนแต่มีสมาชิกมากกว่า 13,000 คนและอาสาสมัครอีกมากกว่า 80,000 คนมีศูนย์บัญชาการอยู่ในกรุงโรมมีสกุลเงินสแตมป์เว็บไซต์ทะเบียนรถยนต์และหนังสือเดินทางเป็นของตนเองทั้งสิ้น 10. ซีแลนด์มีพื้นที่ 0.004 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร27คนนี่คือประเทศจำลองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดถูกตั้งอยู่บนเสา2ต้นในทะเลห่างจากชายฝั่งของสหราชอาณาจักรไปเพียง6ไมล์ทะเลในอดีตที่นี่เป็นป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพื่อใช้เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงต่อมาได้ประกาศตัวเป็นอิสระในปี1967และปัจจุบันถูกปกครองโดยสมเด็จเจ้าฟ้าชายไมเคิลมีรัฐธรรมนูญธงชาติเพลงชาติสกุลเงินสแตมป์และหนังสือเดินทางเป็นของตนเองเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือ10ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีจริงที่รายการ2ยามนำมาเสนอในวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ